พายุลูกเห็บนะคะพายุลูกเห็บค่ะเพื่อนๆเนี่ยลูกเห็บนะคะลูกเห็บเป็นน้ําแข็งอ่ะเป็นน้ําแข็งเนี่ยเป็นลูกเห็บเนี่ยเนี่ยพายุลูกเห็บนะคะมาแบบถล่มทลายเลยทีเดียวเยอะมากเลยนะคืออากาศค่อนข้างที่จะเย็นวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่6องศานะคะดูเป็นน้ําแข็งนะเป็นน้ําแข็งอ่ะเป็นลูกเห็บแล้วมันตกลงมาแล้วมันก็มาลายลักษณะนี้นะคะลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็พายุลูกเห็บมาแบบถล่มทลายค่ะเพื่อนคิดเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงประตูนะคะประตูดูเป็นน้ำแข็งเนี่ยเป็นน้ำแข็งเห็นไหมนี่ขนาดเดือนปลายเดือนมีนาคมแล้วนะคะปลายเดือนมีนาคมแล้วนะมีมาละลายไปหมดแล้วแต่ทีนี้ว่าเป็นพายุลูกเห็บมานะคะเป็นน้ำแข็งมาเลยทีเดียวนะทีนี้สภาพนะคะดูสภาพข้างบนหน้ารถข้างบนหน้ารถเห็นไหมเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะเป็นลูกเห็บเนาะบ้านเราเรียกลูกเห็บแหละถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าลูกเห็บเนาะ